ัจฉริยะพาแม่แตงโมให้ปากคำตำรวจไซเบอร์ปมส่งมือถือให้บังแจ็คเมื่อวันที่7มิถุนายนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้พานางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อชี้แจงกรณีที่บังแจ็คปล่อยภาพที่กู้มาได้จากโทรศัพท์มือถือของแตงโมโดยทางพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เผยว่าวันนี้เป็นการเชิญนางพนิดามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของแตงโมนิดาที่ส่งไปให้บังแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆกว่า30ประเด็นว่ามีความจำเป็นอย่างไรจึงส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บังแจ็คทำไมถึงไว้ใจและได้ค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีซึ่งถ้าหากว่าบังแจ็คกระทำความผิดเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20บัญญัติว่าถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้เพื่อออกหมายแดงเข้าสู่กระบวนการติดตามตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยนอกจากนี้ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา16นำภาพผู้เสียชีวิตไปเผยแพร่ทำให้เกิดความเสียหายโดยส่วนตัวเห็นว่าบังแจ็คเป็นคนเพ้อเจ้อไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่อย่างใดซึ่งในการสอบปากคำครั้งนี้จะอนุญาตให้นางพนิดาและทนายความเขาไปร่วมสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นจะไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเขาไปร่วมฟังคำสอบปากคำเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณชนจากนั้นเวลาประมาณ 10:30 นางพนิดาได้เดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับบอกสั้นๆว่าวันนี้ไม่มีความกังวลที่ต้องมาให้ปากคำยังมีความเชื่อมั่นในตัวบังแจ็คเนื่องจากเป็นคนอัธยาศัยดีและมีเพื่อนในประเทศไทยอยู่เยอะก่อนจะเดินควงแขนนายอัจฉริยะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนโดยมีพลตำรวจโทกรชัยสอบปากคำด้วยตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ